กับผมวิสารเตชะธีรวัตรส.ส.พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายนะครับต้องขอบพระคุณที่พระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามาให้กำลังใจอยู่ที่นี่รับฟังกับพวกเราทั้งบนเวทีนี้มีท่านคนเดียวแล้วเผอิญโชคดีของผมที่ผมจะอภิปรายกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเรียนงี้ครับขออนุญาตว่าวันนี้ผมไม่มีความหวังกับครม.แต่ผมมีความหวังที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่ๆน้องๆที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเนี่ยได้ทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งผมนอนตาหลับครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราได้บอกให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่างบประมาณแผ่นดินจากการทำของรัฐบาลชุดนี้ทำยังไงมั่งก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตชมท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก่อนนะครับว่าท่านเป็นคนที่ให้เกียรติสภาผู้แทนราษฎรจะสังเกตว่ากรรมธิการชุดไหนที่เชิญไปท่านก็จะมาทำความเข้าใจมาเล่าให้พวกเราฟังและสิ่งสำคัญที่สุดก็อยากจะขออนุญาตให้ท่านได้ช่วยแนะนำน้องท่านหน่อยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับเวลาท่านสื่อสารอะไรเนี่ยผมว่าท่านอนุพงศ์สื่อสารได้ดีกว่าครับจริงใจกว่าและที่สำคัญก็คือท่านเป็นคนที่ไม่เหมือนพนักท่านนายกครับเวลาออกมาแถลงในสภาก็ดีพูดจากับนักข่าวพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤตเนี่ยครับท่านเหมือนกับโดนบังคับให้ออกมาครับเพราะนั้นถ้าเกิดหลุดจากพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยผมเชียร์ท่านอนุพงศ์เป็นนายกท่านครับตอนนี้มาถึงที่จะต้องควบคุมการทำงานของท่านบ้างแล้วครับขอสไลด์แผ่นที่1ครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยครับปีนี้เราตั้งไว้ 3.3 ล้านล้านบาทที่สำคัญก็คือมันเป็นงบเงินกู้ 623,000 ล้านบาทรายได้สุทธิที่จะต้องเอามาใช้ขณะนี้เนี่ยครับเหลืออยู่ 2,677,000 ล้านบาทที่สำคัญต้องเรียนท่านนายกว่างบอันนี้เนี่ยครับเราถือว่าเป็นงบที่ตกยุคครับเป็นงบที่เพ้อฝันครับเพราะว่าท่านทำมาตั้งแต่ปี62และก็เอาไปบรรจุไว้ในเล่มนี้นะครับตั้งแต่24มกราคมปี63ซึ่งพอๆกับช่วงโควิดระบาดครับที่สำคัญก็คือท่านได้ปรับงบออกมาแค่ 30,000 กว่าล้านซึ่งไม่พอครับปรับไปแล้วก็เอาไปเป็นงบกลางซึ่งผมคิดว่าทำอะไรไม่ได้แน่นอนครับที่สำคัญก็คือที่ผมบอกว่าเพ้อฝันเพราะอะไรครับเพราะว่าการจัดเก็บภาษีไม่มีทางได้ครับไม่ว่าจะเป็นกรมสัมภากรกรมศุลกากรกรมสัมภาสมิตไม่มีทางได้เลยเพราะว่าภาวะขณะนี้เนี่ยท่านไปล็อกดาวน์ประเทศกี่เดือนแล้วครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เหลืออีกถึง31กรกฎาคมชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดครับบริษัทห้างร้านที่ไหนจะเอาเงินไปเสียภาษีครับคนตกงานตอนนี้ไม่ต้องว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับขอให้ประคองชีวิตให้รอดก็ลำบากครับที่ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่ายังไงก็ไม่ถึงแน่นอนเพราะยังไงครับภาษีแวดภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ที่เคยประกาศไว้ว่าจะเก็บ 100% แต่ปรากฏว่าตอนหลังนี่พรรคเพื่อไทยเราทักท้วงก็ลดลงมาเหลือ 10% เพราะนั้นชัดเจนนะครับว่ารายได้สุทธิของท่านเนี่ยไม่มีทางถึงแน่นอนที่สำคัญคือประเทศชาติจะหายนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเพดานเงินกู้เราเนี่ยตอนนี้ 57-58% นะครับพอหมดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยท่านจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าผมจะพูดอภิปรายไปถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่ไม่ควรจะใช้งบประมาณนะครับผมปรึกษาหารืออย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าครม.อาจจะไม่ทันในการดูแลเรื่องโควิดเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าครม.ทุกคนตกใจเหมือนกันนะครับตัดสินใจไม่ถูกครับอู่ฮั่นเป็นมาตั้งแต่ตรุษจีนประมาณ 20-21 มกราท่านก็ยังห่วงว่าจะต้องเอานักท่องเที่ยวกลับมาถึงเวลาก็ยังไม่ปิดประเทศทั้งที่ประเทศอื่นเนี่ยขนาดไต้หวันเนี่ยเขาอยู่ติดกับจีนเขาปิดประเทศครับพอเอานักท่องเที่ยวเข้ามาอีกอ้าว 2-3 หมื่นคนตกใจอีกครับปิดประเทศครับล็อกดาวน์ไล่คนจากกรุงเทพออกต่างจังหวัดปิดอีก 3-4 เดือนตื่นตระหนกกันไปหมดเลยครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันทำให้เศรษฐกิจประเทศชาติเสียหายและการใช้งบประมาณครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าจะพูดถึงประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านคุณหมอชนน่านได้พูดเมื่อวานครับผมดูไปแล้วเนี่ยมันมีเจตนาที่ไม่เหมาะไม่ควรอยู่หลายอันและที่สำคัญก็คือขออนุญาตท่านพลเอกอนุพงศ์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านกรุณาใช้ความกล้าหาญนะครับเพราะว่างบประมาณบางตัวเนี่ยท่านตัดออกไปได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมเห็นใจนะครับเพราะว่าขณะนี้ท่านกำลังสร้างบ้านใหม่ตั้งไปสร้างกระทรวงใหม่ซึ่งใช้งบประมาณ 6,000 กว่าล้านปีนี้ก็ใช้อีกเล็กน้อยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าอันบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ครับท่านครับอย่างศาลากลางศูนย์ราชการที่ว่าการที่สำคัญก็คือถ้ามันเป็นงบผูกพันเนี่ยผมก็ไม่ว่าครับแต่เป็นงบที่ใช้สำหรับปี64เนี่ยครับในเล่มเขียวไอ้ขาวคาดแดงนะครับเล่มที่8นะครับผมฝากท่านกรรมาธิการนะครับขอให้ท่านตัดให้หมดนะครับเพราะอะไรครับบางเรื่องผมยกตัวอย่างบางอันที่ดูผ่านๆนะครับท่านใช้โครงการที่เป็นอะไรที่วิลิสมาหลามากเลยครับขออนุญาตสไลด์แผ่นต่อไปครับท่านเคยเห็นไหมครับโครงการสะพานแบริ่งจำเป็นต้องใช้ไหมครับขณะนี้ประเทศชาติในถ้าเทียบเป็นคนป่วยก็อยู่ในขั้นโคม่าอยู่ในขั้นมะเร็งระดับ4ท่านมีรถอะไรหลายๆอย่างเป็นรถฉีดน้ำรถกู้ภัยรถไฮโดรลิกรถอเนกประสงค์ที่สำคัญก็คือมันมีสไลด์อันหนึ่งต่อสไลด์นะครับผมขออนุญาตตัวนี้ครับท่านเคยเห็นไหมครับผมสอบถามในกรรมธิการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปรากฏว่าเป็นรถผลิตอากาศครับผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าซื้อมาทำไม6คันคันนึงตั้งหลาย10ล้านบาทปรากฏว่าเกิดเหตุหมูป่าที่เชียงราย2ปีที่แล้วครับก็หาเรื่องซื้อครับตัวนี้ยกเลิกนะครับงบนี่มันเพิ่งตั้งปี64ที่สำคัญครับท่านครับมีอีกหลายๆเรื่องที่ผมเห็นแล้วมันไม่ชอบมาพากลอย่างหลังคาโค้งไร้โครงสร้างนะครับตัวหนึ่ง10กว่าล้าน10กว่าล้านทุกที่เลยครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยขออนุญาตท่านรัฐมนตรีมหาดไทยยกเลิกนะครับเอางบเหล่านี้ไปเป็นอาหารเช้าอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสสเราบอกไว้จะดีกว่าเพราะขณะนี้เนี่ยประเทศชาติเสียหายวิกฤตคนอดอยากคนต้องฆ่าตัวตายที่สำคัญขออนุญาตท่านประธานต่อไปถึงเรื่องโครงการอันนี้ครับน่าสนใจครับไฟป่าครับเมื่อวานนี้ผมประทับใจขออนุญาตเอ่ยนามท่านสสมานพที่คุยเรื่องไฟป่านะครับเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งไว้ครับแต่ทุกปีก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จครับการดับไฟป่าแบบนี้ครับจริงๆแล้ววิธีการง่ายๆครับชาวบ้านเขาใช้เครื่องพ่นยาครับและสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเฉพาะเครื่องพ่นลมสะพายเป้ฮะตัวหนึ่งไม่กี่พันนะครับเอาไว้เพื่อกันแนวกันไฟแต่ขออนุญาตแช่รูปนี้นานๆ นะครับเครื่องมือในการดับไฟป่าเขาก็คือไม้ครับเครื่องตบก็ยังไม่มีครับมีแต่ไม้ไผ่จิ้มจิ้มจิ้มทำเป็นแนวกันไฟดีมีประโยชน์ที่สุดก็คือเครื่องพ่นลมสำหรับทำแนวกันไฟครับแต่ปรากฏว่ากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำอะไรครับขออนุญาตห่อครับเขาบอกว่าห่อลำนี้ครับก็คือคาร์ม็อบ 32A ซื้อมาแล้ว2คันไม่เป็นไรครับเพราะถือว่าจ่ายไปแล้วจะเอาคืนก็เป็นเศษเหล็กปอพอเนี่ยเป็นกองทัพเหรอครับจำเป็นต้องมีฝูงบินเหรอครับเรามีเครื่องบินปีกหมุนเนี่ย300กว่าลำนะครับไม่ว่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศมีป่าไม้มีกรมทรัพยากรมีตำรวจหมดครับเอามาใช้ได้ครับแต่ท่านบอกว่าตัวนี้คุ้มค่าดีเป็นของรัสเซียลำหนึ่งประมาณ1,000-2,000กว่าล้านนะครับ1,700-900ล้านอะไรทำนองนั้นนะซึ่งผมไม่ติดใจนะครับไอ้ซื้อมา2ลำเนี่ยก็ต้องเอาไปจอดไว้ที่ลพบุรีและที่สำคัญก็คือวันดีคืนดีไปเชิญผู้ว่าหมูป่าที่ลำปางครับไปโชว์แล้วปรากฏว่าลำนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ย2ลำ 1.8 พันล้านบาทไอ้2ลำแรกที่มาจากปี62ผมไม่ว่านะครับเพราะว่าท่านผ่อนซื้อก็ว่ากันไปเพราะว่ามันเป็นภาระงบประมาณแต่ว่าปี63เนี่ยครับท่านยังไม่ได้ซื้อครับสาเหตุก็เพราะว่าบริษัทเนี่ยเข้าไปซื้อแบบ13บริษัทแต่ได้บริษัทหนึ่งเดียวก็คือ DataGate ขออนุญาตเอ่ยนามได้ครับเพราะว่ามีการเปิดเผยจากมูลนิธิอิสลาผมก็ได้ข่าวข้อมูลจากนี่ครับเป็นบริษัทเดิมที่ได้เมื่อปี62ครับเพราะนั้นผมเสนอท่านมท.1 นะครับว่าขอยกเลิกปี62อันนี้เลยครับปี63อีก2ลำเนี่ยครับอย่าซื้อครับเพราะอะไรครับขออนุญาตต่อไปนะครับราคารถลำนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะดีและที่สำคัญก็คือน่าโชคดีชื่นชมของประเทศไทยพี่น้องประชาชนครับประเทศไทยเป็นประเทศที่3ในการใช้เครื่องบินยี่ห้อนี้ครับในการดับไฟสาธารณะประเทศแรกคือเวียดนามประเทศที่2ก็คือสปป.ลาวครับผมฝากท่านนะครับ 1,800 ล้านเนี่ยท่านเอาไปซื้อเครื่องพ่นลมสำหรับหญ้าแห้งสำหรับใบไม้เอาไปอบรมไฟป่า
ได้อีกหลายคนแล้วก็ทำให้พี่น้องอสที่เป็นผู้ดับไฟป่าเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเสียชีวิตครับผมเห็นละอนาถนะครับเชียงรายตาย3ศพ4ศพเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านมีเยอะเลยครับเพราะเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นนะครับไม่มีความรู้ในการเข้าไปดับไฟป่าและที่สำคัญก็คือเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีครับขออนุญาตนะครับว่าในปี62ถึง65เนี่ยครับท่านจะมีการจัดซื้ออีก6ลำทั้งหมดนะครับท่านซื้อมา2ลำไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอีก4ลำเนี่ยผมขออนุญาตขอความเห็นใจท่านวท.1 นะครับยกเลิกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในการใช้โครงการอันนี้ครับและที่สำคัญก็คือมันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรครับที่สำคัญก็คือมีข่าวบอกว่ามันถูกสั่งการมาจากผู้มีอิทธิพลจากส่วนกลางครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอเปรียบเทียบหน่อยนะครับมีสไลด์อันหนึ่งเนี่ยผมค้นในเว็บธรรมดาเนี่ยครับยี่ห้อเดียวกันอันเดียวกันเขาบอกลำหนึ่งตกประมาณ 5.2 ล้านเหรียญไม่เกิน 6.5 ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็คือ2ลำ400ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับท่านครับก็ไปตรวจสอบกันเองแต่ปรากฏว่าที่น่าสนใจก็คือบริษัทที่ได้เนี่ยครับ DataGate เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์มาตั้งแต่สมัยท่านเป็นผบ.ทบ.ครับหลายพันล้านครับพอท่านมาอยู่มหาดไทยก็ไม่รู้ใครแนะนำมาอีกครับก็ได้มาขายเครื่องบินตัวนี้อีกครับและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เครื่องบินคาร์บอฟเนี่ยก็ขายให้ทัพบกอีก1ลำครับ850ล้านมีการเสนอราคาวัน2วันไล่ๆกับที่ปภ.เสนอครับเพราะนั้นผมเรียนว่าตัวนี้มันเกินความจำเป็นในภาวะวิกฤตขณะนี้เนี่ยนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครับผมเรียนท่านประธานว่างบประมาณอันนี้ครับมันเป็นการเพ้อฝันเป็นการตกยุคและที่สำคัญก็คือถ้าท่านไม่ยกเลิกแล้วก็ในขาวคาดแดงอันนี้นะครับงบประมาณอีกเยอะแยะที่ท่านจะต้องซื้อสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับคนที่อยากได้คนที่อยากใช้คนที่อยากซื้อทุกวันนี้เนี่ยครับในบรรดาศูนย์ของปภ.เต็มเลยครับที่สำคัญก็คือรถปิกอัพบางอันเนี่ยครับอย่างกรมการปกครองผมขออนุญาตเลยไปหน่อยครับซื้อไปให้อส.ใช้ทุกที่อะครับแล้วรถเนี่ยมันก็ล็อกสเปคว่ากี่แรงม้ากำลังเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เขาเป็นที่รู้กันนะครับว่ามันจะล็อกเอายี่ห้ออะไรที่สำคัญก็คือทั่วประเทศเหมือนกันหมดและเขาบอกว่าอส.ไม่ได้นั่งแล้วครับมีแต่นายครับไอ้นายนั่งยังไม่ทำไรนะครับมีคุณนายไปใช้ด้วยครับไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะนั้นท่านเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับงบประมาณภาษีปีนี้เนี่ยเราขั้นวิกฤตครับขอยกเลิกงบเหล่านี้เพื่อที่จะเอามาเฉลี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องไป New Normal ผมขออนุญาตสุดท้ายครับท่านนายกเราเนี่ยฮะไปที่ไหนก็ New Normal New Normal แล้ว New Normal จริงๆแล้วมันใช้ได้เหรอครับผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกรู้เรื่องเกี่ยวกับคำว่า New Normal เหมือนกับที่ต่างประเทศเขารู้เรื่องไหมผมขออนุญาตใช้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้วิธีว่าจริงๆเนี่ยเขาเห็นแก่สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักแต่ที่สำคัญก็คือเขาก็ต้องยกเลิกนะครับท่านบอริส จอห์นสันเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจสังคมนี่สำคัญที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าเขาจะมีคนติดโรคเสียชีวิตยังคุมอาจจะไม่เท่ากับเมืองไทยขณะนี้นะครับแต่เขาบอกว่าคนจะต้องใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับยุคก่อนที่โควิดจะมีมาครับและที่สำคัญก็คือต้องไม่ดำรงกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถสาธารณะที่สำคัญก็คือใกล้บ้านเราครับประธานนายกญี่ปุ่นนะครับท่านจินโซอาเบะท่านบอกไว้เลยนะครับบอกว่าตอนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีภาวะฉุกเฉินเพราะสุขภาพสำคัญเศรษฐกิจก็สำคัญกว่าครับท่านมีการใช้ New Normal เป็นตัวอย่างที่ดีกับพี่น้องประชาชนครับออกมาสื่อสารโดยตรงออกมาเล่าให้พี่น้องประชาชนอย่างเปิดเผยผมเรียนขอท่านอนุพงศ์นะครับเวลาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับผมว่าท่านสื่อสารดีกว่าท่านนายกผมนึกถึงภาพตอนท่านนายกเป็นผบ.ทบ.เมื่อปี 57-58 เนี่ยตอนนั้นท่านมีภาวะความเป็นผู้นำสูงท่านเป็นทหารท่านเป็นลีดเดอร์ชิพโอเคให้ท่านไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้ดูแลความมั่นคงว่าไปแต่การสื่อสารในภาวะวิกฤตขณะนี้ครับผมเสนอครับท่านพลเอกอนุพงศ์เนี่ยครับ
อันนี้ไม่ได้พูดแบบเอาใจนะครับแต่ว่าผมตั้งใจจริงๆเพราะว่าเวลาท่านสื่อสารเนี่ยท่านมี eye contact ท่านมีการพูดด้วยความจริงใจและอธิบายให้พี่น้องประชาชนชัดเจนครับแต่ท่านนายกผมเนี่ยบางทีพูดในสภาผมยังฟังไม่ทันนะครับเพราะนั้นขอฝากว่าไม่ว่าจะเป็นการ new normal ไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ไว้ใจว่างบประมาณอันนี้ครับถือว่าเป็นถ้าท่านไม่แก้ไขท่านไม่ตัดงบที่มันไม่จำเป็นออกเนี่ยครับผมถือว่าท่านจะเป็นการผลาญงบผลาญภาษีที่สำคัญก็คือขอสไลด์แผ่นสุดท้ายครับขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เป็นพยานนะครับและขอให้จารึกจดจำไว้นะครับว่าในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนนี้ครับท่านแก้ไขปัญหาไม่ว่าด้วยเรื่องไหนก็ตามรวบอำนาจทำลายศักยภาพเกียรติภูมิของประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ครับผมขออนุญาตตั้งงบอันนี้ว่าเป็นงบเพ้อฝันผลาญงบจบด้วยโควิดครับคำว่าจบด้วยโควิดเนี่ยผมทิ้งปริศนาครับนายกจะจบไปก่อนหรือคนไทยจะจบไปก่อนครับเพราะนั้นขอฝากว่าผมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณปี64ปีนี้ครับขอบพระคุณครับ